อ่ะขออภัยตัดภาพกลับมาครับก็เป็นคู่เคียวกับโซล่าเลยเพราะฉะนั้นแม่งสปอยผลกูเมื่อกี้ไปไม่มีฟีดให้ดูด้วยเออก็ถ้ากล่าวว่าโซล่าชนะระยอเข้ามาแล้วกันขออภัยนะขออภัยรอบที่ล้านเออแล้วก็เป็นวินเนอร์แมตช์ครับเคียวกับโซล่าหาผู้ชนะ1คนละเกิดจากอะไรครับพี่ฟีดมันตัดไปเออเหมือนสัญญาณมันขาดหายมาจากเมืองนอกแล้วตัดกลับมาก็คือเนี่ยนาทีที่17 18แล้วกลางเกมของแมตช์แรกในวินเนอร์แมตช์เกมแรกฮะเกมแรกในวินเนอร์แมตช์ถ้าดูมาตามตรงนี้ดูตัวเลขดูอะไรก็ซัพพลายแม็กใส่กันครับแล้วโอ้โหเทคกำลังเทคเต็มด้วยกันทั้งคู่ถ้ามองตามรูปเกมตอนนี้โซล่ามีโอกาสนะเพราะอะไรเพราะแมปอะโซล่ากินไป60กว่าเปอร์เซ็นต์ค่อยๆเล่นค่อยๆถ่ายแต่ต้องชนะไฟสู้แบบชนะไฟหรือเสมอเป็นอย่างต่ำเพราะว่าตัวเองมีทรัพยากรในการเล่นเยอะกว่าเสมอทุกไฟเหยาโซล่าก็จะชนะครับเออแต่ถ้าแบบในทุกๆไฟโซล่าจ่ายและศูนย์เปล่าอย่างเงี้ยเหยาเคียวมันจะชนะได้แน่นอนเอ้าโอ้เมื่อกี้กำลังดูระยอแบบใครหลบเบลลิงไม่ได้เออใครยิงเบลลิงไม่ได้แล้วเสร็จอยู่ดีสัญญาณตัดเลยตึบเงิบไบนิ่งคาไปแต่โถมใส่สุดไม่ได้ครับเพราะว่าซิกแทงหลายเลเยอร์เหลือเกินนะดูดิลึกมากขออภัยนะลืมเตือนวันนี้ลืมจริงเพราะวันนี้รีบพฤหัสนะครับจะ1ทุ่มนะท่องไว้พฤหัส1ทุ่มแต่พฤหัสรอบไฟนอลอ่ะก็4โมงครึ่งนะมาดูสดๆพร้อมกันต้นทัวร์เหมือนเดิมเดี๋ยวไม่เป็นไรเป็นบทเรียนรอบนี้มันไม่ได้สดไงเออรอบนี้ผมดีเลย์จากช่องหลักประมาณ 2-3 ชั่วโมงเออ4ชั่วโมงป่ะประมาณนั้น3ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นสดอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดลิงก์ที่เป็นสตรีมอังกฤษเอาไว้สแปร์ไว้แล้วกันในจังหวะที่ภาพหายอู้บวกครั้งนี้สวยมากครับโซล่าเห็นภาพยังถ้าเก็บโค้ดคอมนี้ได้ก็อีซี่เลยโค้ดกล้าเข้าหรือเปล่าโอเคได้พื้นที่นี้ครับแพ้ไป1ไฟนะเสียพื้นที่ไปครับเคียวแต่ก็ไม่กล้าบวกกันตรงเหมือนพอรู้ตัวว่าเสียเปรียบในไฟปุ๊บก็สู้แบบตั้งรับอ่ะถอยยิงถอยยิงออกมาเรื่อยและโถมาอีกรอบหนึ่งครับทางฝั่งโซล่าใส่สุดถึงโกดเลยไหมโอ้ใส่สุดถึงโกดแล้ววะโอ้แล้วดูโกดใครยิงใครยิงอย่างช่ำเลยก็มาขออีกหนึ่งคอมมานด์เซ็นเตอร์เหมือนเดิมครับแต่รอบนี้เขาไม่ยอมอะโซล่าก็ต้องออกฮะไม่งั้นจะเจ๊งเยอะไปมากกว่านี้แหมอินเฟสไม่เนียนสแกนแล้วเจอเฮ้ยแล้วจะมาเอาแฮชเขาคืนนี่ไงเจอเบลลิงอัดหน้าไปเลยครับแอย่าใครดูแล้วงงว่าคู่2ไปไหนนะฮะคู่2สัญญาณภาพมันขาดหายไปนะครับก็เลยไม่ได้มีเทปมาให้ท่านผู้ชมดูผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันคือขอให้รอบชิงปกติพอโอ้โหจะสไนเออุ้ยโดนนะน่ะอุ้ยเฮ้ยกลายเป็นโซล่าเริ่มเสียพื้นที่ว่ะเล่นไปเล่นมา
ะพยายามจะโถมใส่อีกรอบนึงครับแล้วดูฮะซีแทงพอใกล้ตัวโกสก็คล็อกกิ้งหนีไปได้ซีแทงไป2คันแล้วโซล่าจ่ายอย่างเยอะเลยตรงนี้เลอร์เคอร์มา GG ครับแพ้ไฟรัวๆแล้วแบบพลังมันสู้ไม่ได้อะกลายเป็นว่าปริมาณมันสู้คุณภาพไม่ได้โอ้โหโกดเข้าเลดเกมเทอร์แรนก็ยังคงส่งพลังป่ะไปพานต่อเกม2เอามาเกม2เห็นหน้าโซล่าแล้วก็แบบตอมตรมนะตอมตรมขนาดคองแมปได้อ่ะก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ง่ายครับโหถ้าสมัยก่อนเซิร์ฟกินแมปไปขนาดนั้นนี่คืออีกเผ่านึงแบบรอมอบแล้วเจอโถมใส่โถมใส่ผมอันนี้โถมแตกโถมแตกเหมือนวิ่งชนกำแพงอ่ะแล้วสุดท้ายเสียพื้นที่เองด้วยเฮ้ยชูเสื้อว่ะโอเคครับแมป2ครับเคียวครับอยู่ในส่วนของบูเทอร์แรนนะขวาบนของแมนที่ครับแล้วก็โซล่าครับเรสเซิร์ฟไฟล์ล่างของแมนที่อันนี้เป็นรายการ GSL นะครับในกรุ๊ป D รอบ16คนสุดท้ายครับหายอีก2คนเพื่อเข้าสู่รอบต่อไปครับตอนนี้สถานการณ์นะฮะเข้ารอบไปแล้ว6คนนะครับเป็นเทอร์แรน4ครับแล้วก็โพตอส1เซิร์ก1นะครับตัวหลักๆที่เข้าไปก็ครบทีมครับมารุฮีโร่ดาร์คครับหัวหน้าเผ่าของแต่ละเผ่าพันธุ์แล้วก็มาลุ้นกรุ๊ปดีนี่แหละครับว่าจะมีเผ่าไหนเติมเข้าไปอีกฮะแต่ตอนนี้เทอร์แลนด์มีภาพแล้วครับขึ้นหิ้งฮะกำลังจะเข้าไปอีก1คนหรือเปล่าครับก็มารอดูกันที่เกมนี้ครับเคียวกับโซล่าเป็นแมตช์พอยต์ของเคียวนั่นเองเออาคงแบบเข้ามาช่วยกันหน่อยไหมโซล่าเพราะตอนนี้แร็กนาร็อกก็ไปแล้วนะในกรุ๊ป B ครับแร็กนาร็อกไม่ชนะใครเลยไปแบบเหงาๆแพ้ทั้ง2ซีรีส์เลยครับแร็กนาร็อกเรียกว่าไม่มีดาวรุ่งมากกว่าจะมีนะมีผู้เล่นโพตอสป่ะเยอรมันป่ะอายุ 14-15 แต่ยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาในระดับท็อปเทียร์แต่เห็นอยู่ในระดับประมาณว่าไมเนอร์การแข่งระดับไมเนอร์กลายเป็นว่าคนสนุกกับการตามหาตัวจริงแม็กแพคมากกว่าตอนนี้ เขาคือใครนะสองเฮลเลียนหนึ่งรีเปอร์เล่นไม่ได้ครับควีนวีดไล่เลยเพราะว่าโอเวอร์ลอดเห็นเพราะโอเวอร์ลอดเห็นก็เรียกเอาควีนมันออกไปไล่ทันทีครับโซล่าเปิดเพิ่มอีก2แก๊สอย่า5นาทีก็นั่นแหละไปเทคของไบโอเทอร์แลนด์ละบางทีผมพลาดผมก็รู้สึกว่าแบบอีกแล้วเหรอมันเป็นคำนี้อีกแล้วเหรอแต่มันก็ต้องอีกแล้วเลยฮะจนกว่ามันจะมีไมเนอร์แพชหรือมันจะมีอะไรสักอย่างออกมาจากออฟฟิเชียลใส่โคนกันบ้านก็รอครับฟาร์มรอจังหวะนี้ว่าหลอดเห็นอะไรไหมไม่เห็นแฟคทอรี่นั้นนะไม่เห็นครับไม่เห็น
ทำให้อาจจะเข้าใจว่าเคียวถมไปโอเทอร์แลนด์ได้การที่ไม่เห็นแฟคทอรี่ซึ่งถ้าดูตอนนี้เคียวไม่ได้เล่นไปโอเทอร์แลนด์นะทำไมครับพี่เพราะว่ามารีนเขาไม่ได้สแปมมารีนครับแล้วเขาสร้างเขาอัพเทคให้กับแมชชีนเทอร์แลนด์อันเนี้ยมันคือการเลือกเทคไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเพราะว่าถ้าอัพไอจรวดมิสไซล์กับบลูเฟรมอะแล้วไปไบโออ่ะคือแบบเหงาเลยนะนี่ก็น่าจะเล่นแมชชีนแล้วล่ะฮะเนี่ยมาเต็มเลยเฮลเลียนอู้ทำเป็นเล่นไปดาเมจอุ้ยเซิร์คลิงละลายหมดนะวิ่งเข้าไปอ่ะตกใจเลยมือทับอกเลยอ่ะเอาแล้วครับโซล่าเจอทดสอบเจอแก๊งเด็กแว้นโอ้แล้วเล่นเป็นโรกฮะใส่ควรสู้โรกได้นะยิงฟรีด้วยถ้าใครดีๆระบูเฟรมมาครับเติมพลังโอ้โหเป็นไฟที่ดึงกันนานมากหุยแรงมากนั่นโรกนะเฮ้ยแล้วเติมรัวโอ้โหแล้วเอาบาแรกมาสเกาเลยเอาบาแรกมาเป็นโอเวอร์ลอร์ดอ่ะยูโน่มาโอเวอร์ลอร์ดเราตัวใหญ่ไหมโอ้โหโซล่าเจอกดรัวๆกดใส่รัวๆคิดดูว่าแมทยูนิตสู้กันอ่ะและเซิร์ฟที่เด่นในเรื่องการแมทยูนิตมาสู้อ่ะกำลังเสียพื้นที่ให้กับเทอร์แลนด์ที่เล่นแมชชีนเทอร์แลนด์โอ้น้ำตาจะไหลจุดเด่นที่สุดของเซิร์ฟครับคือการแมชอัพยูนิตกับมาไวดูมาไซโคลนคันใหม่โอ้โรงงานผลิตเร็วจัดแล้วตอนนี้เป็นไซโคลนล้วนเพราะว่าเขาเล่นโลกไงไม่รู้จะเล่นเฮลเลียนไปทำไมพอเป็นไซโคลนปุ๊บเฮลเลียนมันแบบยิงฟรีอีสปอร์ตนะครับขอแค่มีตัวมาเปิดแมปให้เนี่ยแล้วก็ใช้บาแรกเปิดแมปแล้วก็ใช้สแกนเปิดแมปมันก็ยิงฟรีแล้วไซโคลนที่อัพเทคมาครับดูดิโอ้โหเพลินๆเคียวอะแบบเอาเด้ได้ทั้งวันนะครับพี่น้องโอ้ยเจอสับเทคอย่างนี้มันไม่เรียกว่าสับเทคหรอกมันมาทางแมชชีนอยู่แล้วแค่เปลี่ยนยูนิตจากเฮลเลียนเป็นไซโคลเกมเปลี่ยนเลยจากตอนแรกเฮลเลียนเยอะแต่ตอนนี้ก็มีสอดแทรกเฮลเลียนมาอยู่นะเผื่อเจอเซิร์คลิงไงเอาละครับโซล่ายังไงต้องล้อมให้ได้โอ้โหโอ้โหเอาหน่อยพลังโลกไม่ไหวแล้วโลกหมดไม่ไหวนี่โลกนะเนี่ยนี่โลกนะเนี่ยเฮ้ยโอ้ตัวแข็งไม่แข็งแล้วครับข้อเสียแมชชีนเทอร์แลนด์คืออะไรยิงเบสน่าจะเบานิดนึงนะผมว่าแต่ยูนิตนี้ก็คือซัดได้หมดอ่ะแล้วดูเสียพื้นที่เลยครับดูทูเมอร์ล้นแล้วเสียโอ้ยเฮ้ยนี่มันเทคโลกเอ้าสร้างโลกไม่ได้แล้วครับตอนนี้ได้แค่ไหนแค่นั้นกำลังจะโดนล้อมแต่ก็ดูฮะโอ้โหล้อมไม่ได้เขาสแกนมาแล้วก็ซัดตู้ดูเผาด้วยบูเฟรมเรียบร้อยเลยครับแล้วจังหวะนี้โซล่าเหมือนหน้ามือตามัวไปหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นพี่ชายโอ้บอกไม่เล่นไบโอก็ได้นี่ไงเล่นแมชชีนเทอร์แลนด์ก็ได้จังหวะนี้คนมันเข้าข้อครับอะไรมันก็ได้ไปหมดครับเคียวโอ้โหแล้วเติมอีกครับ12ไซโคนะ1โหลพอดีครับแล้วดูซัพพลายครับไม่มีภาพแล้วครับโซล่าอันนี้คือลมหายใจสุดอันนี้คือการแบบตะเกียกตะกายอ่ะเป็นเคียวก็เคียนนะมาผมจีอยู่ไหนเคียนอีกทีเคียนเข้าไปยอมไหมยังไม่ยอมเหรอขอลองหน่อยว่าจะไหวไหมยิงฟรีครับแล้วเป็นมิสไซล์ที่ยิงเร็วและแรงเรียบร้อยอีก1คอมเหลืออีก4โลกต้องวิ่งเอาตัวรอดโอ้เอาละGG ครับหมดจดนะเกมนี้ต้องยกให้เคียวจริงๆพอเปลี่ยนเฮลเลียนเป็นไซโคนปุ๊บในจังหวะที่โรกของโซล่าออกมาคือแบบสับเทคตู้ใช้จุดเด่นของเซิร์กเล่นกับเซิร์กเองทั้งการสแปมยูนิตมาสู้ทั้งการสับเทคครับก็ต้องยอมแกจริงๆครับ
ข้ารอบไปเป็นคนแรกครับเขียวเทอร์แรนคนที่5 8คนเทอร์แรน5แล้วฮะตอนนี้